เรื่องของคนที่ชอบดื่มพวกเครื่องดื่มหวานอันนี้เขาจะขึ้นภาษีกันล็อต2นะจริงๆเขาเรียกว่าเขาคือเมื่อวานนี้ท่านพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสัมปสามิตเนี่ยแกบอกว่าวันที่1ตุลาคมเนี้ยปีเนี้ยพี่ชายทางกรมเขาจะเก็บอัตราภาษีความหวานเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่นะครับที่ออกมาเป็นขั้นบันไดเป็นการจัดเก็บขั้นบันไดทำให้เครื่องดื่มที่มีความหวานหรือมีน้ำตาลเกินกำหนดเนี่ยนะจะต้องเสียภาษีมากขึ้นครับอะไรบ้างน้ำอัดลมโดนอยู่แล้วเครื่องดื่มชูกำลังโดนด้วยก็หวานขวดนั่นแหละมันก็หวานแล้วก็ชาเขียวอ๋อนี่ดิหวานจัดแล้วก็กาแฟกระป๋องน้ำผลไม้อะไรก็ตามที่ปรุงแต่งด้วยน้ำตาลเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีความหวานมากขึ้นคือที่ผ่านเราจะโฟนอินก่อนมันก็มีเลยจะให้ผมไล่ไปเลยอ่ะที่ผ่านมานะครับไล่ไปก่อนล็อตแรกเนี่ยครับเขาขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่16กันยายน60ถึงวันที่30กันยา62เนี่ยเขาขึ้นไปแล้วล็อต1แล้วก็งวดนี้เนี่ยจะเริ่มใช้ล็อต2อ่ะเดี๋ยวลองคุยกับเราอยู่ในสายกับท่านณัฐกรอุเทนสุดครับผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีกรมสรรพสามิตครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับในรายการที่สามท่านนะครับขอบคุณมากครับครับท่านครับท่านครับไอ้ภาษีเครื่องดื่มหวานล็อต2นี่ขึ้นอะไรยังไงครับท่านครับคืออย่างนี้ครับเครื่องดื่มเนี่ยเนื่องจากเรามีการจัดเก็บภาษีความหวานตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยาปี2560นะครับและเนื่องจากเราคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมว่าเราจะค่อยๆปรับขึ้นอัตราภาษีนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับทางอุตสาหกรรมมากนักนะครับเราก็จะมีการทยอยปรับขึ้นทุกๆ2ปีนะครับก็คือ1ตุลา62 1ตุลา64 1ตุลา64แล้วก็1ตุลา66อัตราจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับสำหรับความหวานที่เป็นแบบน้ำอัดลมอยู่ระหว่าง10กรัมต่อถึง14กรัมต่อน้ำ100มิลลิลิตรนะครับเราจะมีการปรับขึ้นตั้งแต่16กันยาที่ผ่านมา60นะครับ50ตังค์แล้วก็16แล้วก็1ตุลาที่จะถึงนี้นะครับ62เป็น1บาทแล้วก็หลังจากนั้น1ตุลา64ก็จะเป็น3บาทแล้วก็1ตุลา66ก็จะเป็น5บาทครับครับเอ๊ะท่านครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ทางผู้ประกอบการเขาจะไม่ไปขึ้นราคาหรอครับคือก็มี2อย่างคือ1ไปปรับน้ำตาลให้น้อยลงกับ2ขึ้นราคาซะเลยก็ผักให้ผู้บริโภคไปรับผิดชอบไปรับภาระไปแทนครับผมครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากที่เราปรับเป็นช่วงๆเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับลดน้ำตาลนะครับวันนี้ท่านผู้ดำเนินรายการอาจจะเห็นว่าเรามีการสินค้าที่เป็นสินค้าที่เราเรียกว่า healthier choice เนี่ยออกมามากขึ้นนะครับแล้วน้ำสีที่เป็นน้ำบรรลมสีทั้งหลายสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้นะครับน้ำตาลได้ปรับลงมาแล้วนะครับแต่ที่เป็นสีดำเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะครับทำไมครับผลกระทบยังไงผลกระทบก็คือว่ากรณีน้ำอัดลมที่เป็นกระป๋องเนี่ยเดิมอาจจะอยู่ประมาณ330ซีซีนะครับอยู่ประมาณ15ตังค์นะครับวันนี้15ตังค์ภายใน1ตุลาหน้าเนี่ย1ตุลา62เนี่ยนะครับจะขึ้นไปเป็น30ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นภาษีเนี่ยเพิ่มอีก15ตังค์ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ประกอบการนะครับว่าจะมีแนวคิดที่จะปรับราคาขึ้นหรือจะลดน้ำตาลลงราคาไว้ครับหรือลดน้ำตาลลงครับโอ้แล้วที่ผ่านมาที่ขึ้นที่ขึ้นไปล็อตแรกนี่ทางผู้ประกอบการเขาทำยังไงบ้างครับท่านครับก็ขออนุญาตเรียนครับว่าจริงๆผู้ประกอบการวันนี้เขาก็มีการแอบสอบราคานะครับเนื่องจากขึ้นไปประมาณ15สตางค์นะครับราคาขายปลีกก็ยังไม่ได้ลงแต่เขาจะมีการปรับขนาดลงนะครับปรับขนาดให้เล็กลงเพื่อภาระภาษีก็จะน้อยลงตามไปด้วยอ๋อครับไปลดปริมาณราคาต้องตลาดใช่ครับปรับขนาดลดปริมาณแต่ราคาไม่ได้เปลี่ยนนะครับราคาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายของภาครัฐเองเนี่ยพยายามสนับสนุนให้มีการลดน้ำตาลอยู่แล้วนะครับตอนนี้สินค้าอื่นเนี่ยออกมาเป็นพันๆชนิดนะครับ healthier choice เครื่องดื่มนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือน้ำดำเพราะว่าน้ำดำเนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงคือมันจะเป็นสูตรที่เฉพาะทั่วโลกก็จะขายหลักการเดียวกันนะครับก็จะปรับยากหน่อยแต่เครื่องดื่มอื่นเนี่ยปรับลงไปแล้วครับน้ำตาลครับถ้าเปลี่ยนก็รสชาติเปลี่ยนไปด้วยใช่ครับถ้ามีการปรับก็อาจจะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับไอ้ท่านครับหลักการของภาษีตัวนี้เนี่ยคือรัฐบาลห่วงใยสุขภาพประชาชนที่น้ำตาลมันมีผลใช่ไหมฮะใช่ครับถูกครับแต่ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่โทษนะครับแต่การบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างเช่นที่เราเรียกว่า NCD นะครับ non communicated disease เนี่ยก็คือโรคที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันเป็นต้นนะครับพวกนี้เกิดอยู่ในประชาชนค่อนข้างเยอะครับครับผมครับน่ากลัวด้วยโรคนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลห่วงใยก็เลยขึ้นภาษีตัวนี้ซะเราจะได้กินน้ำตาลกันน้อยๆหน่อยถูกไหมฮะท่านก็คงจะใช้มาตรการภาษีครับเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการลดน้ำตาลลงครับแต่ว่าสุดท้ายเราจะขึ้นแค่3ขั้นหลังจากนั้นก็ยังไม่ขึ้นใช่ครับก็หยุดไปก่อนครับหยุดแค่ปี66ครับก็เต็มที่ก็คือไม่ขึ้นไปกว่านั้นแล้วครับตามมติครม.นะครับเราจะพยายามเอาภาระภาษีให้อยู่ในระดับนึงให้ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับคือไอ้ภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยคือที่ผ่านมาเขาขึ้นมาแล้วเมื่อปี60พี่ชายขึ้นมาขยักนิดนึงก็บอกตรงกับพวกน้ำบัตรลมแล้วขึ้นมาขยักนิดนึงพอมาอันเมื่อวานเนี่ยขึ้นล็อต2ก็คือว่าตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาอีกแต่เบ็ดเสร็จก็คือสรุปก็จะขึ้นแล้วก็ขึ้นแต่1ถึง5บาทอ่ะแต่เดี๋ยวไปล็อต3นี่จะขึ้นหนักหน่อยจากน้ำบัตรลมก็บอกว่าขึ้นมา50ตังค์เป็นบาทนึงเดี๋ยวพองวดหน้าจะเป็น3บาทแล้วคือมันต้องให้เห็นความแตกต่างถ้าเกิดว่ามีน้ำตาลเยอะสุกภาษีสูงอ่ะคุณยังอยากกินก็แต่จริงๆแล้วอย่างลูกชายผมเนี่ยที่ยกตัวอย่างบ้านเยอะจังเลยเนี่ยเหลือแล้วเนี่ยไม่มีบ้านคนอื่นบ้างเลยเหรอศูนย์แคลบ้านผมศูนย์แคลกินโคกซีโร่คือลูกชายตอนเนี้ยอ่ะบอกตรงเขาเปลี่ยนไปกินโคกซีโร่หรือก็บอกศูนย์แคลแป๊บซี่แม็กซ์ละแทนละแต่จริงพี่อ๋อผมเพิ่งยังนึกออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันปริมาณมันมากขึ้นไงแล้วเขาก็ไปลดไซส์ลงใช่ไหมทำให้เราอ๋อก็คือเป็นเรื่องเอาคืออย่างที่พี่ชายว่าเขาก็ต้องรักษารสชาติคล้ายๆว่าเหมือนขายอาหารนะถ้าเกิดรสชาติมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็กระทบเยอะเหมือนกันนะถ้าสังเกตเดิมเป๊ปซี่เปลี่ยนเป็นเอสเนี่ยคนละรสชาตินะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเราห่วงใยในเรื่องสุขภาพเราควรจะบริโภคน้ำตาลไม่ควรวันละเท่าไหร่อ่ะโอเค